ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะก็เดี๋ยวนี้เช้ามานะคะเริ่มต้นในการจัดรายการเนี่ยตอนนี้เป็นเฟซของอุบาสิกาธรรมวลีศรีตถาคตค่ะนะคะเฟซของธรรมวลีศรีแช่มตอนนี้ถูกบล็อกไลฟ์สดไว้ค่ะนะคะบล็อกหลายอย่างมากจำกัดสิทธิ์เยอะมากค่ะนะ3อย่างเหลือเวลาอีก26วันก็เลยพอตอนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยอันดับแรกที่จะต้องทำก็คือแท็กไปที่ธรรมวลีก่อนเพราะว่าท่านจะได้ทำบางทีแท็กไปแล้วมันไม่ติดนะคะหรือว่าบางทีแชร์ไปก็แชร์ให้แล้วแต่ว่าต้องอยากให้แท็กไปที่ธรรมวลีเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะไปติดตามที่หน้าเฟซอะค่ะก็พยายามที่จะแท็กไปแบบนั้นก็ทำให้มันเต็มที่เฉยๆค่ะได้ไม่ได้ยังไงก็อีกเรื่องนึงสำหรับตัวเองเนี่ยใช้วิธีการวางใจแบบนี้คือใช้วิธีการทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะแล้วได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงจุดหมายของเราเนี่ยมันก็ต้องการความสำเร็จอะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่สำเร็จมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อสมหวังที่พูดไปนะคะเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าปกติเนี่ยที่เราเห็นคนเครียดกันเนี่ยเพราะมันไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเกิดมาเนี่ยก็มีความหวังกันทั้งนั้นแต่ละคนก็ให้ความสำคัญของเรื่องแต่ละเรื่องไม่เท่ากันบางคนให้ความสำคัญกับความสุขทางด้านกามคุณก็ไม่ว่ากันเราอย่าไปว่ากันนะคะที่ญาติธรรมคือถ้าเขาแบบชอบกินดีอยู่ดีชอบมีความสุขสนุกสนานเนี่ยแต่ถ้าเกิดความสุขสนุกสนานของเขากินดีอยู่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราอย่าเอาเขาไปนินทาเราอย่าเอาคนที่เขามีความสุขสนุกสนานแต่เขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นมานินทาค่ะแต่ถ้าเกิดเขามีความสุขแล้วเขาเบียดเบียนคนอื่นคนนี้ชอบว่าคนอื่นเป็นความสุขของเขาอันนี้ไม่ได้ละไม่โอเคเราก็ไม่ใช่ไปว่าเขาได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนมันมีความสุขที่แตกต่างแต่ทีนี้ไอ้ความสุขเนี่ยมันคือจุดหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนเลยค่ะแล้วทีนี้มนุษย์ทุกคนก็ต้องผิดหวังเพราะว่ามันผิดหวังจริงๆเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกขนาดที่ว่าเราจะต้องเสียใจนะแต่ว่าเพราะความที่เราไปยึดไอ้ความหวังนั้นเอาไว้อ่ะจึงทำให้เราเสียใจความจริงไม่มีเรื่องอะไรเลยเพียงแค่เราเกิดมาเนี่ยได้เป็นมนุษย์สวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะเพียงแค่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราได้มีโอกาสมากมายกว่าคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นบุญของเรามหาศาลแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้จะไปมจรเมื่อไหร่อาจจะต้องไปมหาลัยบ่อยช่วงนี้ที่มจรมีขายสงสัยจะได้เหมาอยู่คนเดียวนะคะ เป็นหนังสือปัจจยาความรักพุทธศาสนาคือความเมตตานั่นแหละคือมันเป็นเทคนิคการเขียนหนังสือค่ะที่มีการเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะต้องเขียนที่ตรงกับความต้องการของตลาดคือตลาดเนี่ยมักจะสนใจเรื่องของความรักบางคนผิดหวังบางคนสมหวังหรือบางคนต้องการเข้าใจเรื่องความรักให้มากขึ้นน่ะทีนี้จริงๆแล้วก็คือเรื่องความเมตตานั่นแหละเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความเมตตาแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คตัวเองได้ด้วยว่าความรักที่มีอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นความรักแบบไหนทำไมเราถึงทุกข์เพราะความรักเรารักเพราะเมตตาไอ้คำว่าธาตุรักเนี่ยค่ะธาตุตัวแรกเนี่ยธาตุธาตุรักก็คือไอ้ตัวเหตุของความรักส่วนธาตุตัวที่สองเนี่ยคือธาตุที่เป็นเขาเรียกว่าธาตุที่มันเป็นไม่มีอำนาจอ่ะเราเนี่ยไอ้อัตตาตัวตนของเราเนี่ยเป็นธาตุของความรักแล้วส่วนอันสุดท้ายเนี่ยธาตุแท้ก็ใช้ธาตุตัวเดิมธาตุธาตุธาตุแท้ธาตุแท้ก็คือมันเป็นความจริงของสิ่งที่เราเป็นนะคะอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สมัยตัวเองเรียนปริญญาโทเลยนะคะคุณตั้มซื้อให้คนเยอะค่ะแต่ต้องดูว่าคนพอที่จะศึกษาธรรมะบ้าง
ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเขาอ่านไม่ค่อยเข้าใจค่ะต้องแบบมีความเข้าใจในองค์ธรรมอะไรเงี้ยเช่นความรักที่เกิดขึ้นจากฉันทะฉันทะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความพอใจกลางๆมันไม่เป็นกุศลแล้วไม่เป็นอกุศลนะคะฉันทะเนี่ยเป็นกลางๆอยู่อย่างเช่นเราชอบอะไรสักอย่างนึงไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลนะคะขอสิ่งของอาหารอะไรก็แต่ความรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลแต่ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งสิ่งของทั้งชีวิตทั้งอะไรเนี่ยมันมีทั้งความรักความไม่รักแล้วเราก็จะผิดหวังแล้วเราก็จะสมหวังซึ่งมันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งอนาคตของเราเองถ้าเรารักอนาคตอ่ะง่ายๆอย่างเรารักอนาคตของเราเนี่ยถ้าเรารักอย่างมีสตินะรักอย่างมีสติรักอย่างมีสติก็คือเมตตาเพราะเมตตาเป็นกุศลเมตตาเองยังมีขาดปัญญากับไม่ขาดปัญญาเลยนะคะนะคะถ้าความรักเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันมีสติเนี่ยมันจะไม่ทุกข์หรือถ้ามันหนึ่งแม้กระทั่งมันขาดปัญญาเองเนี่ยขาดปัญญาทุกข์ค่ะแต่ทุกข์ไม่มากก็ยังเป็นกุศลอยู่ยังไงยังไงก็ยังเป็นกุศลอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นความรักโลภะเนี่ยพวกนี้จะรุนแรงโกรธง่ายหึงหวงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความรักแบบโลภะคือไอ้ตัวธาตุของความรักเนี่ยมันคนละตัวกันแต่มองข้างนอกก็คือฉันรักเธอหรือฉันรักสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนั้นแต่ว่าอย่างเช่นคนรักต้นไม้บางคนเนี่ยรักต้นไม้อยากจะได้มาเป็นของตัวเองเห็นแล้วอยากกระเด็ดดอกไม้แต่บางคนเห็นดอกไม้แล้วมันสวยดีปกป้องต้นไม้ห้ามคนอื่นเด็ดเห็นไหมคะความรักมันไม่เหมือนกันความรักของคนแต่ละคนเนี่ยมันแสดงอาการมันไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดเป็นความรักด้วยโลภะเนี่ยจะเด็ดละมาดมเล่นแป๊บเดียวก็ทิ้งแต่สำหรับคนที่เขารักต้นไม้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่เด็ดเขาจะอยากให้มันอยู่ตรงนั้นนานๆให้มันสวยที่สุดเท่าที่มันจะสวยได้นี่คือมันจะคนละแบบเลยทั้งที่เราก็บอกว่าเราชอบเหมือนกันนะเราลองถามคนที่เขาคุยกับเราอะค่ะที่มีอุปนิสัยคล้ายๆเรานะว่าชอบของสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่เขาทำกับสิ่งที่ชอบเนี่ยไม่เหมือนกันอีกคนนึงทำแบบนี้อีกคนนึงทำแบบนี้นะคะเพราะว่าไอ้ความรักหรือความที่ชอบก็ไม่เหมือนกันทีนี้ไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันคือความพอใจความพอใจเนี่ยถ้ามันไปรวมกับไอ้ตัวโลภะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงอะความรักก็จะแบบเราจะเห็นในหนังไทยอะตัวเองจำได้เลยว่านานๆเดี๋ยวได้ดูหนังสักทีนึงนะจำได้ตอนนั้นไปกับเพื่อนเรื่องสะพานรักสารสิน ไปเป็นฝูงอะเพื่อนตอนนั้นจำได้ว่าดูที่ลีโดว่าที่โรงเรียนที่เรียนอยู่เนี่ยอยู่แถวๆสยามก็อยู่ใกล้ลีโดใช่ไหมคะก็ไปแถวลีโดโฆษณาเขาเสร็จตอนนี้ลีโดไม่น่าจะเป็นโรงหนังหรือว่าเป็นอยู่ไม่รู้ให้เห็นเดินมาแล้วเดินผ่านถ่ายรูปอยู่เขาทำเป็นขายของเลยสักอย่างเลยค่ะตอนที่ไปงานรับเสมาธรรมจักรของท่านพระครูจริยาสารธรรมค่ะก็เดินผ่านหน้าลีโดด้วยก็ตัวเองก็ไปดูสภารักษ์สารสินเชื่อไหมว่าดูแล้วไม่มีความสุขเป็นคนที่อินไปถึงชีวิตจริงอ่ะเป็นคนดูหนังฟังเพลงเนี่ยชอบคิดตามถ้าเนื้อหามันดีก็จะรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเนื้อหามันทำให้เราคิดเนี่ยอย่างสภารักษ์สารสินเนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยนางเอกเรียนหนังสือพระเอกเป็นคนขับรถสองแถวก็พ่อแม่กีดกันซึ่งเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็รู้จักเรื่องนี้ดีมันเป็นเรื่องจริงปรากฏว่าด้วยการที่ถูกขัดขวางไม่ให้แต่งงานกันไม่ให้คบกันก็เลยเอาเชือกเนี่ยค่ะผูกเอวอ่ะด้วยกันแล้วก็กระโดดลงสะพานสารสินก็จึงเป็นชื่อเรื่องของสะพานรักสารสินที่มาเล่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาติดหนังหรืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างค่ะพอตัวเองดูตอนนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยคือมันมีคำถามอ่ะเราก็อายุตอนนั้นน่าจะดูสัก17 18ได้อายุตอนนั้นมันไม่เข้าใจนางเอกอ่ะไม่เข้าใจพระเอกอ่ะก็แหมบางคนเนี่ยรักก็จะเป็นจะตายแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันคือมันไม่ได้ว่าแปลว่าได้กุ๊บมันจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนางเอกแล้วก็ไม่เข้าใจพระเอกทำไมอ่ะคิดถึงพ่อแม่เขาอะนะคิดถึงพ่อแม่เขาคิดถึงอนาคตเขาอะไรเงี้ยทำไมก็ถึงจะต้องยอมขนาดนั้นอ่ะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจไงไอ้พวกนี้แหละค่ะต่างๆเนี่ยยังฟังเพลงเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีซ่อนความคำถามอยู่เพลงเพื่อชีวิตเนี่ยชอบมีคำถามทิ้งเอาไว้ในเพลง
ตัวเองก็จะสงสัยในคำตอบของเพลงต่างๆเหล่านี้แล้วว่ามันเพราะอะไรสวัสดีค่ะพี่วันใกล้เดินทางแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะก็จะมีคำถามนี้ตลอดเลยปรากฏว่าก็จึงมาศึกษาธรรมะเลยแหละคือชอบชวนคนคุยแล้วเขาไม่ค่อยคุยเขาไม่อินไงเขาบอกเฮ้ยเราซีเรียสอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยเราอยากรู้อะพอรู้แล้วมันก็เชื่อไหมคะพอเรารู้เรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ความซีเรียสมันหายไปนะมันกลายเป็นชีวิตสบายๆยังไงก็ได้พอเราเข้าใจมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความอยากความต้องการคือตัวโลภะโลภะเนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันจะคืออาจจะโกรธโลภะเนี่ยที่เราโกรธคนนู้นโกรธคนนี้โกรธเรื่องนั้นโกรธเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่พอใจเนี่ยกิเลสตัวเดียวกันเลยค่ะก็คือความโกรธปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมถ้าพูดอีกทีก็คือธาตุนั่นเองมันเป็นธาตุแท้มันเป็นตัวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในความหมายของคำว่าธาตุเนี่ยคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อีกความโกรธเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่านี้อีกต่อไปละนอกจากมันดับแล้วมันเกิดใหม่ที่มันดีกว่านี้ความโกรธความโกรธแล้วก็คือความโกรธทีนี้เขาเกิดความโกรธขึ้นมาเขาไม่สามารถที่จะต่อต้านพ่อกับแม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วเนี่ยการฆ่าตัวตายมันต้องถ้าเกิดเราศึกษาวิชาพุทธศาสนาสักนิดนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตที่มันฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลมันเป็นจิตที่โกรธเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่คือด้วยความที่หนังสือท่านอธิการบดีท่านได้เขียนเอาไว้ตอนที่ท่านเขียนอยู่เนี่ยท่านเป็นคณะบดีน่าจะเขียนก่อนที่เป็นคณะบดีด้วยซ้ำตอนนั้นตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนิสิตอยู่ค่ะท่านเป็นคณะบดีท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ตัวเองก็เอามาอ่านเออดีอะตั้งแต่นั้นมานะคะเชื่อไหมว่าพอเจอความรักของคนนั้นคนนี้เราเห็นเขาเนี่ยมันดูออกเลยว่าไอ้ความรักอันเนี้ยมันเป็นโลภะอันนี้มันเป็นฉันทะอันนี้มันเป็นโทอันนี้มันเป็นเมตตาเออความรักจริงๆมันเป็นแบบนี้นะเออคนนี้เขารักบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดบางคนก็สลับกันบางคนก็บางครั้งก็ลืมตัวมีตัวตนขึ้นมาก็เป็นโลภะแต่พอลืมตัวขึ้นพอตั้งสติขึ้นมาได้ก็เป็นเมตตาให้อภัยปรารถนาดีให้เขาได้ดีอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยอย่างทุกคนเนี่ยอย่างที่เราปฏิบัติธรรมกันมาเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้จิตใจของเราพอเราเข้าใจจิตใจของเราเนี่ยเราจะเข้าใจจิตใจของคนอื่นแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงได้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าวันต่อวันเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะความเพียรชอบคือการระวังอกุศลใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีสติการมีสติเนี่ยก็จะจัดการกับอกุศลที่อยู่ในปัจจุบันให้มันหายไปแม้กระทั่งตอนนี้สมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีเกลียดใครสักคนแต่อาจารย์ธรรมบุรีมีสติมีหลายระดับมากถ้าสติที่อยู่ในระดับของเขาเรียกว่าอนุสติระลึกตามคำสอนพุทธเจ้าสอนว่าต้องมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีความโกรธเหลืออยู่แต่ว่าไอ้ความที่เราคิดถึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมาทดแทนความโกรธมันก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นสติในระดับของวิปัสสนากรรมฐานนะสติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะดับเลยถ้ากำลังมีนะคะพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างที่มาแทนความมืดพอสติมันมาปุ๊บมันทันปัจจุบันมันกลายเป็นปัญญาค่ะมันดับความโกรธแต่มันต้องฝึกบ่อยๆเหมือนนักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยพอลูกมาเนี่ยเขาสามารถที่จัดการกับลูกจัดการกับทิศทางของอุปกรณ์ของเขาได้เลยเพราะเขาชำนาญอย่างคนเราส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองมานั่งคิดเมื่อคืนกับอยู่ดีก็คิดอยู่เรื่องนึงขึ้นมาจัดรายการวิทยุเสร็จอ่านหนังสือต่ออีก2ชั่วโมงแล้วถึงนอนเมื่อคืนคิดอยู่เรื่องนึงว่าเออคนเรานี่แปลกนะทำไมเขาถึงได้
ห่วงใยเพียงแต่ร่างกายของคนอื่นทุกคนเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยกลัวจะทำร้ายคนอื่นกลัวจะไปคนอื่นก็แบบเหมือนตามกฎหมายอะค่ะกลัวจะไปทำเขาเจ็บกลัวเขาจะยังงุ่นกลัวเขาจะอย่างนี้อันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็อันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราห่วงร่างกายของคนอื่นทุกคนเลยนะอันนี้กินไม่ดีนะอย่าไปกินอันตรายอะไรเงี้ยแต่เราทำอะไรเราไม่เคยนึกถึงจิตใจคนอื่นเลยแปลกไหมคะคุณตั้มแปลกไหมอ่ะคนเราแปลกนะทั้งที่วิบากกรรมเนี่ยมันมากับจิตใจแท้ๆนะนี่แกล้งเรียกคุณตั้มดูจะได้เห็นว่าอยู่หรือไม่อยู่นะคะคือคนเรานี่แปลกนะทำอะไรเนี่ยกลัวคนอื่นเขาจะไม่ดีกลัวเขาจะยังวุ่นอย่างนี้กลัวจะทำร้ายร่างกายเขากลัวจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลืมนึกถึงจิตใจคนอื่นทั้งที่ไอ้ตัวจิตใจคนอื่นเนี่ยมันเป็นผลของกรรมเลยแปลกใช่ไหมคุณตั้มเออเมื่อคืนพี่อยู่ดีพี่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือแปลกใจว่าเอ้ยทำไมอ่ะเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเจ็บเดี๋ยวเขาจะยังงู้นเดี๋ยวเขาจะยังงี้เอ้ยกินไอ้นี่ระวังนะอันตรายไอ้นี่มีสารพิษงู้นอย่างนี้สารพัดเลยอ่ะเราสามารถที่จะแบบเป็นคนดีได้อ่ะแค่เราระวังร่างกายของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียใจหรือเปล่าทีนี้ต้องดูนะคะที่จะถามว่าคำว่าเสียใจในที่นี้เนี่ยมันมีสองคนที่เสียใจสองคนบัณฑิตกับคนพาลสวัสดีค่ะคุณโอนะคะเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลเสียใจไม่ใช่ว่าเราห่วงแต่คนอื่นเสียใจอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ใช่นะคะคือคนพาลเนี่ยเขาจะมีนิสัยอิจฉามักโกรธขี้เหนียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโกรธในสิ่งที่ดีๆอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปรักษาน้ำใจเขาได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เรารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนขี้ฉาหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามไม่ต้องไปคุยโม้ให้เขาฟังตัวเองใช้วิธีนี้นะคะมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองใช้วิธีนี้มานานละเมื่อก่อนจำได้ว่ามีน้องอยู่คนนึงคุณแม่เขาเป็นข้าราชการใหญ่แกก็คุยให้เราฟังตอนนั้นเราก็ลืมตัวไงคะตอนนั้นอายุเพิ่ง20กว่าเองนะเขาคุยให้เราฟังว่าคุณแม่เขาเนี่ยไปซื้อรถทำนู่นทำนี่ใช้เงินอะไรอะไรเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็ถามเราว่าแต่เราได้ไปบอกความจริงเขาไงแม่เราค้าขายก็จริงแต่ว่าสมัยก่อนก็รายได้ดีใช่ไหมคะก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบเหมือนกับอาการเขาไม่ค่อยดีอะค่ะอาการเขาไม่ค่อยดีอะเหมือนเขาแบบหรอพี่ได้แม่ได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็อย่างงี้เราก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ละเขาไม่ใช่คนที่จะยินดีในความดีของคนอื่นละเราก็เลยบอกอ๋อไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้ทุกวัน รีบลดปริมาณลงทันทีเลยอะเพื่อให้คนที่ขี้อิจฉาเนี่ยเขาไม่ทุกข์ช่วยๆได้นะคะแต่บางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นความดีที่จะต้องทำเนี่ยถ้ามันเป็นความดีที่ต้องทำสมมุติว่ามาทำกิจกรรมทางสังคมเนี่ยช่วยเหลือผู้อยากไล่หรืออะไรแบบเนี้ยบางอย่างมันดีอ่ะเราจะไม่ทำเพื่อรักษาน้ำใจคนไม่ดีเนี่ยไม่อ่ะมันเราจะคุ้มค่าไหมคะมันไม่คุ้มค่าอย่าเอาง่ายๆเนี่ยไปออกหน่วยตอนนี้คุณหมอเจี๊ยบก็วางแผนอยู่แผนไปว่าไปออกกันวันไหนเมื่อไหร่บ้างกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ย 2-3 เดือนครั้งอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วมีคนขี้อิจฉาอยู่คนนึงเนี่ยสมมติทำแบบนี้ไปเดี๋ยวคนนี้เขาไม่สบายใจทำแบบนี้ไปเดี๋ยวคนนี้เขาไม่สบายใจสรุปไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ค่ะบางทีก็ต้องวัดค่ะคือถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็จะเลี่ยงให้ไอ้เรื่องที่ไม่สบายใจอะนะแต่ถ้าเกิดเรื่องที่เป็นความดีที่จะต้องทำเนี่ยแล้วคุณมาห้ามหรือคุณมาขัดขวางเนี่ยเราคงต้องชนมันต้องเลือกเรื่องที่จะชนกับเรื่องที่จะวัดเรื่องที่จะยอมนะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยไม่กลัวในสิ่งที่มันไม่ควรกลัวอกุศลนะคะควรกลัวในสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวบาปบางคนบาปไม่กลัวท่านอาจารย์ทำบาปไม่กลัวนะคะนินทาคนอื่นว่าร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นโกงทำทุกอย่างที่มันผิดไม่กลัว
แต่ว่าทำความดีกลัวคนอื่นเขาว่าเอาหน้าเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยแล้วมันก็เลยหมดเวลาไปเลยมันก็เลยกลายไปว่ามันหมดเวลาในการทำความดีค่ะคนเราเกิดมาเนี่ยนึกถึงเมื่อตอนสมัยอายุ20กว่าแล้วทำความดีมันปัจจัยน้อยแรงเนี่ยดีมากเลยค่ะแรงดีพลังงานดีแต่สมองน้อยผิดพลาดบ่อยทั้งที่แรงดีแต่พอตอนนี้อายุขึ้น50เนี่ยแรงไม่ดีสมองมีค่ะทำไม่ไหวแรงน้อยลงแต่สมองมีกำลังมีแต่ว่าแรงไม่มีมันจะสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบางคนบอกว่ารอเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอายุเยอะสักหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญบางคนก็ขอเก็บเงินก่อนนะค่อยทำบุญถ้าเกิดมันอายุไม่ถึงล่ะมีหลายคนตอนนั้นเขาจะบวชชีแต่เขาบอกเขายังไม่บวชเขาพูดให้ฟังดูดีมากเลยนะแต่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่พูดเนี่ยอยากบวชชีค่ะแต่ว่ายังไม่บวชเพราะว่ายังต้องหาเงินอยู่เพราะว่าแม่ชีเนี่ยจะต้องใช้เงินต้องใส่บาตรต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องหาเงินอยู่อะไรเงี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องทำบุญก็เลยจะเก็บเงินเอาไว้ตอนเป็นแม่ชีจะได้มีเงินเก็บแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้บวชอ่ะถ้าเราไม่ได้บวชชีอ่ะคือณเวลาเนี้ยสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคืออะไรเราทำตามกำลังเลยค่ะเป็นนักบวชแล้วเนี่ยคือถ้ามีกำลังทำทานก็ทำถ้าไม่มีกำลังทำทานไม่ต้องห่วงเรื่องทำทานแล้วค่ะนักบวชเนี่ยภาวนาได้แล้วนักบวชเนี่ยสามารถที่จะทำทานก็ได้เราเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยพอถึงจุดนึงแล้วท่านให้คนแบบอยู่อย่างท่านครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณสมชาตินะคะต้องบอกนั้นท่านเจ้าอาการท่านเจ้าคุณสุนทรตอนนั้นตัวเองนี่มีโอกาสไปเจอท่านพอดีไปกับท่านพระอาจารย์สมภารนะคะสัมมาพาโลค่ะที่เป็นวิปัสสนาจารย์ของมชลไปธุระกับท่านพระอาจารย์ไปกราบท่านพระอาจารย์สมชาติตอนนั้นถือเป็นโอกาสแบบดีมากเลยค่ะได้เข้าไปส่วนตัวได้เข้าไปส่วนตัวท่านเจ้าคุณสุนทรตอนนี้ท่านเห็นไหมคะท่านภาวนาท่านสร้างทุกอย่างแล้วท่านกลับมาทำทานเพราะว่ากำลังมันมีไงกำลังมีก็ทำได้ทุกคนก็ชื่นชมทุกคนก็พูดถึงท่านให้คนไม่ใช่น้อยนะคะท่านเป็นศูนย์กลางไงคือบางทีเนี่ยญาติโยมอยากทำบุญแต่ว่าด้วยใจที่แบบมันอาจจะตนีเนี่ยแต่พอถวายให้กับพระให้พระไปทำบุญเนี่ยมันรู้สึกมันได้อะท่านเป็นสะพานบุญให้กับคนที่ตนีนะคะบางคนเนี่ยไม่อยากทำอะแต่พอถวายท่านทำแล้วอยากทำท่านก็ช่วยดึงความตนีออกมาตรงนั้นได้ไปกราบท่านเชื่อหรือเปล่าคะว่าคิดตั้งนานนะแบบพระอาจารย์ก็คุยกันกับท่านเจ้าคุณใช่ไหมคะก็คุยกันเราก็มีเรื่องอยู่เรื่องนึงอยากจะพูดไงแล้วก็นั่งคิดแต่เรื่องตัวเองค่ะเขาคุยอะไรกันแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรนั่งอยากจะอนุโมทนาบุญของกับท่านไม่รู้ว่าโอกาสจะได้อนุโมทนาบุญแบบนี้จะมีไหมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะที่แสงธรรม2ชีวิตเนี่ยเมื่อสมัยเกือบ30ปีที่แล้วค่ะก็ปฏิบัติธรรมที่นู่นที่แสงธรรมเก่านะคะที่หินกองก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นมาตลอดระยะนึงโอกาสยิ่งสาวๆอ่ะตอนนั้นก็อายุน้อยด้วยท่านจะไม่เข้าถึงท่านเลยนะคะยากมากคนเยอะๆเองอะไรเองเนี่ยก็ต้องจำเป็นจริงๆตอนนั้นจำได้เลยว่านับถือท่านตรงที่ว่าตอนนั้นตอนเช้าอ่ะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นตอนเช้าเนี่ยตัวเองก็ไปเดินเล่นชอบไปเดินเล่นตามที่แบบเดินดูนู่นดูนี่ค่ะทำวัดเสร็จอ่ะทำวัดเสร็จก็ไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเดินพอดีท่านเดินมาท่านเดินมาท่านเห็นเราปุ๊บเราก็โอ้โหแบบดีใจมากเลยโอ้โหดีใจมากเลยได้เจอพระอาจารย์แบบโอ้โหเดินมาแบบบุญของเราอะไรเงี้ยจะได้กราบท่านก็หันหลังก็ไอ้นี่นะคะแบบยืนหันข้างแล้วอะยืนหันข้างแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวพนมมือไหว้นั่งเพื่อให้ท่านเดินผ่านแต่เชื่อหรือเปล่าเขาว่าเกิดอะไรขึ้นท่านหันหลังกลับเลยท่านหันหลังกลับเลยค่ะท่านไม่ท่านแบบมันมีสีการอยู่ไงแล้วท่านเดินผ่านอ่ะ
คือเคารพท่านมากเลยบอกโอ้โหแบบยิ่งอย่างนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกเดินหนีหรืออะไรนะคะแต่กลับรู้สึกศรัทธาในตัวท่านมากเลยแบบโอ้โหแบบดีอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีอะค่ะพอหลังจากนั้นมาก็ไปปฏิบัติธรรมกับท่านตลอดแต่ฟังเทศฟังอะไรท่านก็สอนนะคะแต่อย่างเงี้ยท่านก็จะแบบระวังตัวมากเลยค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปเจอท่านกับพระอาจารย์ที่ไปด้วยกันก็ไปกราบท่านบอกว่าพระอาจารย์คะหนูขออนุญาตอะไรเงี้ยหนูไม่รู้จะมีโอกาสได้เจอกับพระอาจารย์แบบนี้อีกเมื่อไหร่หนูขออนุญาตอนุโมทนาบุญย้อนหลังทุกบุญของพระอาจารย์ทุกภพทุกชาติเลยตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงนะคะท่านบารมีมากเลยอะตอนนั้นท่านสร้างที่อุบลแล้วแล้วก็สร้างที่แสงธรรมที่ปากช่องแล้วนะคะตอนนั้นไปเนี่ยตอนนั้นที่ไปหาท่านเนี่ยตอนนั้นไปเจอท่านที่วัดนะคะวัดแสงธรรมนะคะก็กำลังสร้างเริ่มต้นสร้างอยู่ก็กราบอนุโมทนาบุญคือถ้าเราเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งค่ะตัวเองจำไว้เสมอเลยว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังนะคะในมงคล38ประการคือการที่เราได้คบคนดีแล้วเราบูชาคนที่ดีเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นแต่เราไปชื่นชมคนไม่ดีเนี่ยเราไปยินดีกับคนที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆใครก็แล้วแต่ที่ชื่นชมคนที่ไม่ดีจริงๆอะค่ะถึงเวลาตัวเองจะมีนิสัยเหมือนกับเขาพอเราชื่นชมเขาเนี่ยเราจะเชื่อเขาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพอเราชื่นชมคนดีๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันทำให้เรามองเห็นอะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบรวมไปถึงอย่างแม่ชีทศพรเห็นไหมคะท่านก็สอนกรรมฐานสอนอะไรพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยท่านก็ทำอาหารการทำอาหารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนที่อยากจะทำทานอย่างเดียวนะคะท่านได้ทำจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยตอนที่เราทำทานสมัยที่เราเริ่มต้นเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยกับจิตที่เราทำทานในขณะที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันคนละอารมณ์เลยการเจริญเมตตาผ่านอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเราไม่ได้ให้เพราะว่าความอยากให้แต่เราให้เพราะเราจิตของเราเนี่ยมันมีสมาธิมันมีสติมันจะมีอีกแบบนึงที่เราไม่เข้าใจว่าการทำทานเนี่ยมันไม่เหมือนกันในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ที่มจร.ค่ะมันมีความสุขในการเรียนมากเพราะว่ามันเข้าใจโครงสร้างของพระพุทธศาสนาโครงสร้างของคำสอนพุทธเจ้านะเข้าใจโครงสร้างเนี้ยเมื่อก่อนสงสัยมากค่ะสงสัยในการปฏิบัติธรรมบางทีเนี่ยหนังสือบางเล่มก็ให้เจริญอริยมรรคมีองค์8หนังสือบางเล่มก็ให้ปฏิบัติตามไตรสิกขาบางเล่มก็บอกว่าให้ทำบุญกิริยาวัตถุ10มันบอกกับตัวเองว่าเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมารวมกันยังไงแล้วมันแยกกันยังไงแล้วมันเอาไปใช้ยังไงตอนไหนเราต้องเข้าใจในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปสอนใครอ่ะแต่เราต้องเข้าใจบอกกับตัวเองก่อนที่เราจะทำความดีเนี่ยเรายังไม่เข้าใจที่ความดีที่จะทำแล้วเราจะทำได้ยังไงทีนี้ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปศึกษาธรรมะในทุกรูปแบบเลยนะคะพยายามที่ศึกษาธรรมะอ่านเป็นคนอ่านหนังสือเยอะสมัยก่อนนะคะแต่ตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยได้อ่านแล้วอ่านไม่เยอะเท่าไหร่อ่านเฉพาะจำเป็นที่ต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะกลับมาอ่านใหม่แล้วตอนนี้เข้าสู่สภาวะเข้ามาอ่านหนังสืออีกรอบแล้วนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็อ่านตี2กว่านะคะอ่านแล้วมันรู้สึกมันมีพลังมันเหมือนเราได้ฟังครูบาอาจารย์บรรยายอะอ่านเนี่ยนะคะก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการศึกษาเนี่ยเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอุ๊ยขอโทษนะคะขอดูนาฬิกาแป๊บนึงอุตส่าห์ซื้อนาฬิกามาแล้วต้องมาคอยถามเกรงใจท่านญาติธรรมมากเลยค่ะนี่โอเคค่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราเนี่ยที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องศึกษานะคะศึกษาให้เข้าใจว่าศีลเนี่ยคืออะไรแบบไหนสมาธิคืออะไรคือการลงมือปฏิบัติ
ทางจิตทางจิตทางจิตศีลเนี่ยก็คือเป็นการตั้งเจตนาตั้งเจตนาของตัวเองเนี่ยที่จะงดเว้นในการทำความชั่วในการล่วงเกินทางกายในการล่วงเกินทางกายแต่ทางใจเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าคนที่รักษาศีลเองบางคนก็ไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้จะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะรู้สึกเสียใจหรือไม่เสียใจยังไงเนี่ยแต่รู้อย่างเดียวว่าคนทุกคนเนี่ยรักชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยคำว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรักจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของละเอียดกว่าชีวิตซึ่งมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าใจศีลเนี่ยเป็นการทำความดีเบื้องต้นคือฝึกจิตศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือฝึกจิตหมดเลยค่ะแต่ส่วนบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการทำให้จิตเนี่ยมันดีเขาสัมพันธ์กันแบบนี้บุญกิริยาวัตถุเนี่ยอย่างเช่นการทำทานเนี่ยได้ละกิเลสการอนุโมทนาบุญเนี่ยได้ละกิเลสคือความอิจฉาเราจะสังเกตไหมคะว่ายิ่งมีเฟซบุ๊กเนี่ยอันตรายสำหรับคนขี้อิจฉามากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่เช่าเป็นอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนอยู่ออฟฟิศของเราทำงานอยู่โรงเรียนเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทำงานอะไรก็แล้วแต่สังคมใครก็สังคมมันไงเต็มที่ก็คุยโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เห็นใครว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างอ่ะแต่พอเดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊กเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ไม่ให้พูดถึงไงเดี๋ยวโดนบล็อกอีกท่านี้โดนบล็อกด้วยตายเลยอ๋อไม่ได้กลับมาค่ะคุณตุ้ยนะคุณคือมันเป็นเฟซอีกเฟซนึงแล้วแท็กค่ะนะคะมันเป็นเฟซอีกเฟซหนึ่งคือสื่อออนไลน์ทั้งหมดอะตอนนี้ในทุกรูปแบบเนี่ยมันช่วยให้กิเลสของเราหรือกุศลของเราเนี่ยเพิ่มทวีคูณถ้าคนขี้อิจฉาเนี่ยดูเฟซบุ๊กใช่ไหมคะโอ้โหยายนี่มันไส้มัน เกลียดมันไม่น่าจะได้ดีเลยเอาอีกแล้วทำดีอีกแล้วความอิจฉาที่มันแบบเมื่อสมัยก่อนไม่มีออนไลน์เนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมคะคือทีนี้เนี่ยถามว่าทั้งที่มันไม่ได้เจอตัวน่ะแต่ว่าไอ้จิตที่มันอิจฉาเนี่ยมันของจริงนะคะจิตที่มันอิจฉาเนี่ยมันของจริงอะแต่ไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสื่อเฉยๆเราไม่ได้เจอไม่ได้ตัวเขาเลยไม่ได้เจอกับตัวเขาเราก็เห็นภาพเขาอะที่เขาทำความดีเนี่ยแต่ถ้าคนมีจิตใจดีมีความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยบุญมหาศาลอีกค่ะเอาง่ายๆเนี่ยเราเพื่อนเราใน Facebook เนี่ยผมมีแต่คนทำบุญเก่งๆนั้นเลยโอ้โหดีจังเลยเนาะเก่งสาธุดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจิตน่ะมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันอ่อนโยนทำให้จิตของเราเนี่ยมันพร้อมต่อการที่จะไปภาวนาต่อไงคะบุญกิริยาวัตถุเนี่ยแต่ในบุญกิริยาวัตถุเนี่ยก็มีการภาวนาอยู่ด้วยมันเป็นการฟอกใจของเราเนี่ยให้พร้อมต่อการพัฒนาจิตชั้นสูงอ่ะมันเป็นเรื่องของวัตถุหรือเรื่องของกิริยาเรื่องของอาการที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวบุญนี่คือบุญทำยังไงก็ได้บุญเหมือนกับถ้าเป็นคนไข้อ่ะจะรักษาโรคเนี่ยบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยเหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะค่ะเหมือนการเตรียมความพร้อมของใจอะถ้าคุณแบบมีทุกอย่างครบเนี่ยคุณพร้อมสุดละแต่ถ้าเกิดคุณมีไม่ครบเนี่ยคุณไม่พร้อมคุณต้องมาปรับอะไรเยอะเลยค่ะแต่ไตรสิกขาเนี่ยคือคุณต้องการพัฒนาจิตโดยตรงแล้วนะอย่างสมมติว่าเราเอาทั้งสองอย่างนะคะเพราะธรรมดาเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราก็จะเชื่อพระฟังพระเรื่องปกติอยู่แล้วเราจะเอาทุกอย่างแต่เราสับสนไงพอเราบุญกิริยาวัตถุสิบเราไม่ครบใช่ไหมคะ
อย่างเช่นเรามาถือศีลอย่างเงี้ยพอเรามาถือศีลปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ต้องอิจฉาเราด้วยอ่ะอันนี้แหละค่ะฉันทําถือศีลของฉันอยู่ดีๆทำไมต้องมาว่าฉันด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพอเราเข้าวัดนานๆเข้าเนี่ยทำให้เราต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเพื่อจิตของเราได้รับการพัฒนาคุณทำสมาธิจะได้ไม่ต้องไปสนใจเขาพอถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงตัวศีลสมาธิตัวปัญญาวิปัสสนาปุ๊บเนี่ยพอมีคนมาอิจฉาคนมาอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมจิตของเขาไว้ได้เขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขามีกิเลสอยู่จบเลยนะคะมันจบเลยมันไม่มีอะไรต่อเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเหมือนกับหมอค่ะหมอที่เห็นคนไข้ดื้อบอกว่ายาอย่าทำแบบนี้อย่ากินหวานนะคนไข้บอกขอหน่อยนะขอหน่อยนะหมอก็แค่แบบเออก็ให้มันกินแหละแต่อนาคตมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันก็ความรู้สึกของหมอค่ะที่รักษาโรครู้ว่าคนไข้จะต้องตายแบบไหนอารมณ์เนี่ยของคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นอาจารย์นะคะอารมณ์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหมอที่เห็นคนกินของแสลงค่ะแล้วรู้ผลของเขาอะอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมันไม่ได้แบบไปดูถูกไปแบบโอ๊ยสงสารแบบดูถูกไม่ใช่นะคะจะมันจะเป็นสงสารจริงๆเหมือนกับรู้สึกว่าเขาประมาทเขารู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะการถือศีลเนี่ยวงจะแคบกว่าเพื่อนก็คือเจตนานี่บางคนเนี่ยคุณตุ้ยมาอีกแล้ว ต้องได้คุยหมายมาคุยเรื่องนี้ทุกทีคุณตุ้ยเข้ามานะคะการถือศีลเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการถือศีลเนี่ยมันจิตเนี่ยมันเป็นขณะขณะขณะไปจิตเราขณะนี้ถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยมันก็คือกุศลเลยอย่างบางคนเนี่ยไปวัดไปทำบุญนะคะไม่ยอมรับศีล5บอกว่าตัวเองยังกินเหล้าอยู่โอ้ยแบบทำยังไงก็ไม่ยอมรับคือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดไม่ยอมรับบอกไม่เอาศีล5ยังกินเหล้าอยู่รับไม่ได้บอกเอ้ยรับไปก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยสมมติตอนที่จะถวายทานอย่างเงี้ยพระท่านจะให้เรารับศีล5ใช่ไหมคะตอนที่เรารับศีล5เสร็จใหม่ๆเนี่ยศีลเราบริสุทธิ์ค่ะศีลเนี่ยมีอยู่3อย่างไอ้4 3อย่างนะคะ1สมาทานวิรัตคือการสมาทานนี่ค่ะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ย2เรียกว่าสัมปตวิรัตคือถึงจะไม่ได้สมาทานแต่ว่าเมื่อเจอในสิ่งที่มันละเมิดได้อะแต่เราไม่ละเมิดนะคะเราไม่ละเมิดศีลเห็นของที่มันตกอยู่เราก็ไม่หยิบอย่างของอย่างถ้าเกิดใครได้ศึกษาธรรมะศึกษาเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้สอนธรรมะศึกษาเหมือนเดิมจะรู้เลยว่าเพียงแค่ของชิ้นนึงเนี่ยเราย้ายที่ไปเนี่ยก็ผิดแล้วนะคะเราจะบอกว่าเราไม่ได้ขโมยเราแค่แบบเห็นมันเกะกะแล้วเราก็เลยย้ายที่ให้อ่ะแล้วลองถามสิคะว่าถ้าเจ้าของเขามาถึงแล้วเขาหาของเขาไม่เจอมันก็คือหายหลายคนเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเห็นวัดเห็นอะไรที่เขาลกลุงลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะเก็บของเก็บอะไรเนี่ยมันต้องเก็บแบบเอาออกมาทำความสะอาดมาเรียงมาจัดใหม่แล้วก็เอาไว้ที่เดิมอ๋อสวัสดีค่ะคุณตุ้มนะคะแหมเห็นจิตอาสามาแล้วเขาจะไปออกหน่วยกันค่ะแล้วจะทำตัวเองไม่ได้ไปนะคะได้บุญด้วยกันสลับกันนะคะคราวนี้มีคอร์สค่ะนะคะมีคอร์สอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะส่งแรงไปเดี๋ยวส่งน้ำพริกไปให้ด้วยนะคะก็พูดต่อนะคะก็คือเรื่องของศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัวเจตนาทีนี้อันที่3เขาเรียกว่าสมุดเฉทวิรัตสมุดเฉทวิรัตเนี่ยคือศีลของพระอริยบุคคลค่ะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปศีลของพระอริยบุคคลเนี่ยคือจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกไม่มีศีลัพพตปามาสศีลัพพตปามาสนี่ก็คือการไม่ทำศีลให้มันผิดอ่ะคือสมมติว่ามีคนบอกว่าเราไปทำแบบนี้สิดีไปทำอย่างงู้นทำพิธีกรรมงู้นทำพิธีกรรมนี้อะไรเงี้ยคนที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ใช่จะไม่ค่อยนะจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จะ
จะทำแต่สิ่งที่เป็นทางสู่มรรคผลนิพพานแต่ในเวลาเดียวกันนะคะท่านญาติธรรมต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็เลยเอาไปจับบางคนเนี่ยเราไปเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไหว้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรขึ้นมาไหว้อะไรเงี้ยบางทีเข้าไปในสถานที่มันมีหลักอยู่อย่างนึงในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยก็คือการรู้จักชุมชนคือจิตเนี่ยไม่ได้น้อมไปเพื่อที่จะได้ลาภสักการะแต่ทำเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าทำให้อ่ะเพื่อให้เป็นการเคารพชุมชนนะคะเคารพคนอื่นอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะต้องดูด้วยว่าที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความเคารพหรือให้เกียรติชุมชนบางทีเนี่ยสมมติว่าไปในงานของคนจีนอย่างเงี้ยมีการเชิญให้ไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นจุดของไหว้อะไรเงี้ยเชิญแล้วอ่ะสมมติว่ามันเหตุการณ์ขับขันนะมันอยู่ในงานก็เชิญไปเนี่ยก็ต้องจุดแบบเฮ้ยไม่เอาทำนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะนะคะแต่ใจของท่านไม่ได้น้อมไปในการทำแบบนั้นเข้าหมายถึงตัวใจศีลมีอยู่3อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสมมติว่าเรากินเหล้าเนี่ยสมมติเรากินเหล้าเนี่ยเราดื่มเนี่ยในขณะที่ดื่มเนี่ยอ่ะสติมันก็ขาดเป็นเรื่องปกติหรือบางคนไม่สติขาดหรือสติขาดแต่ว่าในขณะที่เราไม่ได้ดื่มสติเราก็ดีไงทำไมเราถึงไม่ยอมรับศีลนะตอนที่เราถวายเนี่ยศีลเราก็ได้สมบูรณ์เพราะว่าหลักในการทำทานเนี่ยศีลบริสุทธิ์เท่าไหร่ทานที่ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์จบเลยค่ะคำว่าผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยนะคะก็คือยิ่งมีบุญมากผู้รับเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์แต่ในเวลาเดียวกันไม่ได้แปลว่าห้ามให้ผู้ยากไร้ผู้ที่มีความจนอะไรเงี้ยอ๋อผู้นั้นบุญน้อยก็เลยไม่ให้ก็ไม่ใช่คือการทำทานก็แบ่งเป็นอีก5อย่างอีกนะคะการทำทานด้วยการบูชาค่ะการทำทานด้วยการอนุเคราะห์สงเคราะห์มันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยมันเป็นบุญไปหมดเลยทุกอย่างมันสามารถที่จะคือน้อมไปอะค่ะใครทำความดีแบบไหนก็แล้วแต่อย่าไปดูถูกความดีของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดถึงเขาจะทำเพราะความไม่รู้เนี่ยคุณก็ต้องยินดีในใจของเขาเนี่ยอันนี้ค่ะคือทำไมเนี่ยเราถึงต้องศึกษาสมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยนะคะสมาธิเนี่ยมันต้องมีก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยการที่เราจะเจริญสติมันยากสมาธิเป็นฐานค่ะเหมือนกับคนมีแรงอ่ะมันเราขับรถอ่ะรถคันเนี้ยรถตู้ยี่ห้อเดียวกันหมดเลย2008แรงม้านะคะ2008เครื่องกำลังเครื่อง2008กำลังเครื่อง2001ดูจากภายนอกเนี่ยบอดี้เดียวกันหมดเลยค่ะแต่ความแรงของเครื่องไม่เท่ากันอันนี้ค่ะทุกคนมีสติค่ะแต่ว่าไอ้สมาธิถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นกำลังของสติสมาธิเนี่ยเป็นกำลังของสติด้วยพอเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะทำอะไรก็ง่ายแล้วค่ะมันเหมือนกับมีอุปกรณ์พร้อมอ่ะทีนี้ก็เลยต้องฝึกสมาธิให้จิตเนี่ยมันเกิดความชัดเจนขึ้นมาจิตของคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วคะจะลำเอียงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่ในใจมันจะมีความรักมีความเกลียดมีความหลงมีความรักตัวเองมีความกลัวภัยต่างๆเนี่ยพอเรามองอะไรปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนมาบอกเราว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ดีปุ๊บเรามองปุ๊บเราเกลียดเลยอันนี้คือจิตเนี่ยมันไม่มีสมาธิจิตมันไม่มีกำลังเป็นของตัวเองมันไหลไปตามหน้าของกิเลสมันให้ตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวผลักดันการรับรู้อารมณ์เราพอเรารับรู้อารมณ์ผิดปุ๊บเราก็อาจจะทำพฤติกรรมผิดๆออกไปจากความคิดของเรานั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ารู้ผิดจึงจำผิดจำผิดแล้วก็จึงเห็นผิดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิขึ้นมาเรามีสมาธิเราเห็นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ลำเอียงค่ะมันจะเป็นกลางสมาธิเนี่ยมันจะไม่มีไอ้ตัวนิวรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไงพอมีสมาธิปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตรงตามความเป็นจริงเลยว่าเนี่ยเขาทำเนี่ยเออก็ดีนะก็ถูกก็ใช่อ่ะเฮ้ยแต่เรานั่นแหละแต่เราไม่ชอบเขาเออมันจะเป็นอย่างนี้
คือเขาทำมาดีแต่เราไม่ชอบเขาเราจะเห็นใจของเราว่าเราไม่ชอบทีนี้มันก็จะเริ่มแยกได้แล้วว่าระหว่างเราไม่ชอบเขากับเขาเป็นคนดีเนี่ยมันคนละอันกันถ้าเราไม่ชอบเขาแล้วเขาเป็นคนดีต้องปล่อยเขาไปแต่ถ้าเรามาชอบเราไม่ชอบเขาแล้วเขาก็ไม่ดีด้วยอันนี้คือเราไม่ยุ่งจะเป็นอย่างนี้คนจะขึ้นอีกสเต็ปนึงอะพอมีสมาธิเนี่ยจิตมันจะขึ้นอีกสเต็ปนึงในการพิจารณาตัวเองละเราก็จะเริ่มไม่ค่อยยุ่งด้วยละเฮ้ยเราไม่ชอบเขานี่ว่ารู้ตัวเองแล้วเราไม่ชอบแต่มีสติไงคะอันนี้คือคนที่มีสมาธิในระดับหนึ่งก็จะรู้ตัวเองแต่ถ้าเกิดคนไม่มีสมาธิเลยพอมาเกลียดปุ๊บก็โอ้โหเริ่มทำร้ายคนอื่นและอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ปัญญาเนี่ยแหละค่ะพอเรามีปัญญาขึ้นมาเรามีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะจัดการกับไอ้ตัวที่ไม่ชอบต่อยนะคะทำไมเราถึงไม่ชอบเขาอ๋อเขาว่าลูกสาวเราเขาว่าแม่เราเขาแย่งงานเราเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้เหตุผลอีกว่าเพราะอะไรเนี่ยเรามันเห็นจิตของเรานะคะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ชอบเขาเพราะอะไรมันไม่ชอบเขาถูกหรือผิดอ๋อเราไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาไม่ดีกับเราแต่จริงๆแล้วที่เขาไม่ดีกับเราเนี่ยเขาทำตามหน้าที่หายเลยนะคะเขาทำตามหน้าที่หน้าที่ของเขาอ่ะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเราไปตามสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดไงเฮ้ยทำไมต้องพูดอย่างนี้กับเราด้วยล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้นะคะต้องอย่างนี้นะคะคุณต้องอย่างนี้มาก่อนก็เปลี่ยนเป็นไรแล้วก็ต้องอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยสังเกตไหมคะเพราะว่าเขาทำตามหน้าที่แต่เราไม่ชอบเขาก็มีทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาทำตามหน้าที่ปุ๊บมันก็จบเขาทำตามหน้าที่เขาเราเข้าใจเราไปฝืนเนี่ยเขาทำตามใจเราเนี่ยเขาก็ผิดมันก็จะมีการไม่ลำบากใจกันอันนี้ก็คือการศึกษาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ศึกษาตั้งแต่เจตนาคือถ้าเกิดว่าพูดถึงสรุปเนี่ยค่ะวันนี้พูดถึงไตรสิกขาเนี่ยจะสรุปลงว่าเราจะสรุปยังไงให้เห็นความแตกต่างตัวศีลเองเนี่ยเป็นตัวเจตนาตัวเดียวฝึกขึ้นมาฝึกตั้งใจขึ้นมาว่าฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ลักทรัพย์ฉันจะไม่ประพฤติผิดในกามแล้วถ้าเราทำได้ขณะใดเราได้บุญขณะนั้นเห็นไหมคะบุญมันได้ไม่ยากนะคะไม่ใช่ต้องทำตลอดชีวิตขนาดนั้นบางคนยังดื่มอยู่เลยไม่ยอมรับศีลเลยอ่ะวันไหนไม่ได้ดื่มวันนั้นก็ได้บุญทั้งวันแล้วค่ะนะคะวันไหนไม่ได้ดื่มชั่วโมงไหนไม่ได้ดื่มชั่วโมงนั้นก็ได้บุญแล้วค่ะนาทีไหนไม่ได้ดื่มนาทีนั้นก็ได้บุญค่ะต้องเอาแบบนี้นะคะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นข้อที่2ก็คือสมาทานไอ้ข้อที่2ก็คือตัวสมาธิสมาธิก็คือเราฝึกที่จะเอาใจของเราเนี่ยให้อยู่กับตัวเองให้มันแน่วแน่ฝึกที่อยู่กับแน่วแน่กับสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะเมื่อจิตมันอยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนฝึกสมาธิคือเตรียมความพร้อมอ่ะที่จะพัฒนาไปสู่ตัวปัญญาพอปัญญาปุ๊บเนี่ยเอาสติเข้ามาใช้ร่วมกับสมาธิแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นโลกใบเนี้ยทั้งของเราตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองเมื่อไหร่เราไม่ต้องไปเรียนรู้ใครทั้งโลกค่ะเราเข้าใจตัวเองปุ๊บเราจะเข้าใจคนทั้งโลกเลยนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปตามหาว่าเขาทำอะไรอยู่เขายังไงเขาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สมาธิกับสติมองนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้สติกับสมาธิมองเรามองด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะไม่จบมันสรุปไม่ได้จนกว่าเราจะไปเห็นไอ้ตัวธาตุนะคะเขาเรียกว่าธาตุแท้ของมันเนี่ยคือตัวปรมัตถธรรมอะค่ะมันก็จะเหมือนกันทุกคนเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ